ฉันได้ไหมที่จะเดินร่วมทางข้างเคียงทำไมห่างอยากขอให้เธอมั่นใจถ้าเธอคิดว่าใช่เชื่อเธอฉันจะไม่เปลี่ยนและจะเป็นไปได้ไหมให้ฉันได้ร่วมทางทุกทางที่เธอฝันให้ฉันจะไปกับเธอมีผู้หญิงคนไหนก็ไม่รู้ค่ะกอดกับไอ้ตัวคนนี้แล้วก็มีรูปหลุดเต็มเพจโรงพยาบาลเลยค่ะม้าฉันขอลาออกพี่รู้ไหมว่าสิ่งที่พี่ทำอ่ะมันทำให้ยีผู้หญิงคนนั้นมันคุมแกมได้แต่แกเห็นว่าฉันเป็นแค่หมากในเกมของแกหวังว่าคุณจะติดต่อเพื่อนคุณได้นะจะแขวะอะไรประวินอีกอ่ะงั้นคุณก็บอกฉันสิว่าจูบของเราเมื่อคืนนี้น่ะคุณไม่ได้รู้สึกอะไรพี่มาเปลี่ยนเสียงโทรศัพท์ใช่เหรอหลอนดีไหมล่ะก็จะได้ตื่นมารับโทรศัพท์ไงโทรศัพท์มันของส่วนตัวนะเว้ยพี่ไม่มีสิทธิ์มายุ่งทำดีไม่ได้ดีนะฉันรู้ว่าแกไม่ชอบเพลงนี้แกจะได้ตื่นมารับโทรศัพท์ได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยมีประชุมสำคัญไม่ใช่เหรอหวังว่าแกเนี่ยจะไปถึงออฟฟิศก่อนยายป้าเมดูซ่านั่นแหละกันนะพี่รู้ไหมว่าสิ่งที่พี่ทำอ่ะมันทำให้อีผู้หญิงคนนั้นมันคุมแกมได้ที่แกเห็นว่าฉันเป็นแค่หมากในเกมของแกผู้หญิงสองคนมองว่าฉันเป็นหมากในเกมเหรอขอโทษนะที่ทำให้แกชนะไม่ได้ในเกมฉันขอโทษฉันไม่เคยเห็นพี่เป็นหมากในเกมอะไรเลยอย่าโกรธฉันนะเช้าก่อนนะคะฉันทำเอาไว้ให้แล้วได้ครับฉันขอโทษฉันไม่เคยเห็นพี่เป็นหมากในเกมอะไรเลยอย่าโกรธฉันนะฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยแพ้ใคร
คนที่กล้ามาทำฉันเจ็บเจ็บกว่าหลายเท่าเกมมันยังไม่จบลงง่ายๆหรอกคุณสิขอนเขากลับไปตอนไหนพอแกขึ้นไปนอนแป๊บนึงก็กลับไปแล้วแหละแต่ฉันไล่ตั้งนานกว่าจะยอมไปนะเว้ยเหนียวจริงๆเอ๊นี่ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยข้างในแกมาบ้านเราเหรออ๋อแกนี่มันสวยจริงๆเลยนะอุ่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงมันดึกแล้วเว้ยแกแล้วก็ให้ขับรถกลับบ้านตอนนั้นมันอันตรายก็เรียกเขามาอยู่ในบ้านแค่นั้นเองซึ่งคิดผิดสุดๆไม่เชื่อถามอันนี้แล้วเจ้านายแกเขาเป็นไงวะหล่อไหมเขาจบที่ไหนมาแล้วพ่อแม่เขาทำงานอะไรอ่ะแต่อย่างว่าเป็นถึงบก.ก.ทราเวลไทยแลนด์คงไม่ธรรมดาใช่ไหมนี่แกจะไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะนี่ตั้งแต่กลับจากเดทกับแฟนชาวบ้านดูแบตเตอรี่เยอะนะเขาแค่มั่นการตามความต้องการของผู้ใหญ่จ้ะและเขาก็กำลังจะเลิกกันด้วยแกก็เลยคิดว่าและอีกอย่างคุณบดินทร์ไม่ใช่แฟนชาวบ้านเขาเป็นแฟนฉันจ้ะจบนะแกนี่ตัดกะโคตรป่วยเลยป่วยป่วยยังไงเอ้ยตกลงไงอ่ะอะไรเรื่องแกเจ้านายฉันเหรอเออเอาเป็นว่าถ้าเกิดแกอยากได้แฟนเถื่อนๆเพิ่มสักคนนึงชอบใช้ความรุนแรงเดี๋ยวฉันโทรหาให้เอาไหมฮัลโหลเดี๋ยวไม่ต้องฉันแค่แซวเล่นเฉยๆนะแค่เป็นห่วงแกเผื่อว่าแกจะมีตัวเลือกดีๆเพิ่มขึ้นแทนอีเลสเบียนคู่แกคุณประวินแกจะเอาใช่ฉันบอกกี่ทีแล้วเลิกแขวะประวินได้แล้วอีกอย่างนึงนะวิธีการคบเผื่อเลือกเป็นวิธีของแกซึ่งฉันก็เข้าใจแต่วิธีของฉันคือการรักเดียวใจเดียวเวลาเราเลือกใครสักคนแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจในทางเลือกนั้นคนอย่างฉันไม่มีทางคบซ้อนเผื่อเลือกเด็ดขาดจ้าโรแมนติกมากๆเลยจ้าอุ่นในทุ่งลาเวนเดอร์แต่จริงๆฉันว่าคุณสีขอนเขาก็ดูใจดีกับแกนะถ้าอย่างนั้นแกเรียกว่าใจดีใจร้ายของแกหน้าตาเป็นแบบไหนวะที่แกเห็นยังน้อยนะเว้ยที่ออฟฟิศใช้ฉันยังกับหมูยังกับหมาคนไรใจร้ายชะมัดเลยอ่ะเออแล้วไอ้คุณปวินเลยของแกเมื่อคืนหายไปไหนวะทำไมไม่มาส่งแกปกตินี่เห็นติดตามแกเป็นปลิงเลยก็ยุ่งอะแกคือเขาทำงานเป็นนักร้องอะแกก็คงมีคิวถ่ายกลางคืนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละคงถ่ายงานอะเหรอไม่ใช่ว่าแอบไปอยู่กับผู้ชายนะฮัลโหลครับพี่ผมกำลังไปที่กองนะครับคือเมื่อคืนผมเหนื่อยครับก็เลยเข้านอนไวผมก็เลยปิดเครื่องไปด้วยขอโทษนะครับที่ไม่ได้บอกก่อนครับครับคราวหน้าเจอกันครับThank you.
แล้วเนาะดีจังเลยเนาะผมจะได้ไม่ต้องนอนอยู่คนเดียวต้องไปละคุณจะไปไหนครับคือผมชอบนะที่จะได้เป็นเพื่อนกับคุณน่ะแต่ผมทำแบบนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นผมกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมรักคุณช่วยลืมเรื่องนี้ไปได้ไหมลืมว่าเมื่อคืนผมมีความสุขขนาดไหนที่ได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่ผมหามาทั้งชีวิตนะผมทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเราสองคนก็แค่เมาแล้วตอนนี้เราก็หายเมาแล้วผมว่าเรากลับไปใช้ชีวิตปกติของเราดีกว่านะครับกลับไปใช้ชีวิตปกติคำอะไรอ่ะคุณกับผมตอนเนี้ยนี่แหละชีวิตปกติแต่เมื่อคุณเดินออกไปจากห้องนี้นั่นคือชีวิตไม่ปกติสำหรับคุณกับผมคุณต้องกลับไปเป็นลูกชายที่แสนดีของคุณแม่ไปเป็นเจ้าชายที่ดีสำหรับพวกแฟนคลับแล้วก็ไปเป็นคนรักที่ดีของคุณวุฒิผมไม่ได้ต้องการไลฟ์โค้ชตอนนี้คุณกำลังทำให้ผมสับสนผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณสับสนนะแต่ผมแค่อยากจะแชร์กับคุณว่าเรื่องของเราสองคนมันไม่ต่างกันข้างนอกนั้นผมก็เป็นไลฟ์โค้ชที่ช่วยคนนู้นคนนี้ต้องเป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วก็เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวคุณจีนผมก็มีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกชายไม่ต่างจากคุณผมไม่ได้หวังว่าคุณจะต้องเลิกคบกับอุ่นนะมันเป็นหน้าที่ผมเข้าใจแต่ผมขอให้เราสองคนกลับมาเจอกันอีกบ้างได้ไหมให้เราสองคนได้มีเวลาดีๆแบบนี้บ้างฮัลโหลอุ่นในน้ำหนาวก็ยังไม่เจอตัวมันเลยคุณแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้อยู่บ้างบ่อยๆแหละเวลาที่มันมีเรื่องบางทีมันก็หายไปหลายวันเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมีความรับผิดชอบนะมันก็โทรมาบอกพวกเราตลอดอะไรเงี้ยว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้พวกคุณมีคิวถ่ายดึกเหรออืมแล้วมันโอเคหรือเปล่าวะทุกอย่างเป็นยังไงบ้างต้องไปประชุมก่อนนะแค่นี้ก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะทำไมก่อนประชุมถึงไม่เตรียมตัวฉันเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวมาจดแล้วด้วยแต่พอดีเมื่อกี้นี้มันจังหวะที่ประวินโทรมาฉันก็เลยรับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าคุณใส่ใจกับคุณประวินของขนาดนั้นแล้วก็ไม่ทำงานเขาเลยอ่ะทำที่นี่ทำไมคุณมันก็แค่แฟนโทรมาแบบเดียวอะเรื่องงานมันคนละเรื่องกันหรือเปล่าฉันไม่ได้อยากทำงานกับประวินฉันก็เลยไม่ได้สมัครงานกับเขาบอกแล้วไงฉันอยากมีผลงานกับ Travel Thailand จริงๆคุณอุษณาการกระทำเนี่ยมันสำคัญกว่าคำพูดเยอะเลยนะในส่วนที่ผมเห็นว่าการทำงานที่นี่เนี่ยมันสำคัญกว่าเรื่องไร้สาระของคุณแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณพรีเซนต์งานที่คุณทำเมื่อคืนนะไป
แล้วก็ถ้าเกิดว่าที่ประชุมเขาโอเคคุณก็ได้งานเดี๋ยวพรีเซนต์ไม่ใช่ดิคุณหลอกฉันว่าคุณเฉยๆนะเซตใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยปกติแล้วผมกาแฟแก้วเดียวผมก็อยู่นะครับอาหารเช้าเนี่ยสำคัญนะคะยิ่งคุณทำงานต้องใช้ทั้งสมองใช้ทั้งพลังเยอะยิ่งต้องทานก็ผมรีบนะครับถ้าจะต้องตื่นมาเตรียมนู่นนี่นั่นแต่เช้าเนี่ยไปทำงานไม่ทันหรอกก็ย้ายมาอยู่ที่นี่สิคะเดี๋ยวฉันดูแลเองจะรอเล่นนะคะแล้ววันนี้คุณไม่รีบเข้าออฟฟิศหรอครับวันนี้ฉันลาครึ่งวันค่ะในฐานะคนอกหักจากตำแหน่งไม่มีใครว่าอะไรฉันหรอกคุณทลายฉันครับคะเรื่องเมื่อคืนฉันชอบมันนะคะคุณล่ะชอบหรือเปล่าครับแต่ว่าปล่อยไปสบายๆเถอะค่ะอย่าไปซีเรียสนักเลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีเรื่องผูกมัดระหว่างเราสองคนถ้าคุณว่าแบบนั้นก็ได้ครับคุณนี่แมนกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะครับเมื่อกี้ตอนที่คุณอาบน้ำเนี่ยมีไลน์เข้ามาค่ะไม่รู้ว่ามีธุระอะไรสำคัญหรือเปล่าฉันขอโทษฉันไม่เคยเห็นพี่เป็นหมากในเกมอะไรเลยอย่าโกรธฉันนะมีอะไรด่วนหรือเปล่าคะนิดหน่อยครับคุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอตัวไปก่อนฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าเรื่องของเราเนี่ยสบายสบายนะคะว่าจะไม่ง้อซะแล้วหายงอนแล้วใช่ไหมฮัลโหลเลี้ยงข้าวเย็น3มื้อโอเคเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับเลี้ยงข้าวเนี่ยเอาก็อยากให้หายงอนไม่ใช่หรอนี่ถ้าป๋าอยากให้หนูหายงอนเนี่ยป๋าก็ต้องใจปั้มหน่อยสิคะหือมือเดียวเท่านั้นนะถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องไปทำไมป๋าทั้งดุทั้งงกขนาดนี้ฮะโอเค
ือเดียวก็มือเดียวเดี๋ยวนี้เจอกันฉันอนุญาตให้มีความสุขกันไปก่อนนะทิชาอาทิตยนะคะอาทิตย์สำหรับวิดีโออาร์ชิ้นนี้ฉันไม่ได้เห็นคุณเนี่ยเป็นหมากในเกมเลยจริงๆนะแต่งตัวเถอะเดี๋ยวฉันต้องไปละอยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอครับนะนี่เป็นประโยคที่คุณพูดกับลูกค้าทุกเช้าหลังจากที่นอนกับเขาสินะนี่คุณยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอฉันเหมาคุณทั้งคืนนี่เท่าไหร่อ่ะเงินสดฉันมีไม่พอนะเอาเลขที่บัญชีมาแล้วกันเดี๋ยวโอนให้ไม่รับเงินคุณอย่าทำแบบนี้เลยไม่เป็นไรหรอกนะฉันซื้อบริการจากคุณฉันก็ต้องจ่ายเงินคุณก็ถูกแล้วนี่ผมจะถือว่าผมไม่เคยได้ยินคำพูดพวกนั้นผมรู้ว่าจิตใจของคุณยังไม่ปกติไม่ต้องมาทำมันเข้าใจฉันหรอกในเมื่อคุณทำชีวิตฉันพังไปแล้วนี่เงินเอาไปสิเอาไปให้หมดเลยคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะหมอน้ำไม่ต้องมาเรียกฉันว่าหมอน้ำเพราะฉันไม่ได้เป็นหมออีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีคนถ่ายรูปฉันยืนกอดกับผู้ชายขายตัวไปประจานตอนนี้ที่โรงพยาบาลทั้งโซเชียลลุมด่าฉันด่าพ่อแม่ฉันอย่างกับฉันไปฆ่าบุปการีพวกเขาตายงั้นแหละผมเสียใจมาเสียใจตอนนี้นะไม่ทันละผมรักคุณนะหมอน้ำ
ยิ่งเกิดเรื่องแบบเนี้ยผมยิ่งรู้สึกว่าผมต้องรับผิดชอบคุณให้มากขึ้นไปอีกคุณรับผิดชอบฉันไม่ไหวหรอกเด็กน้อยผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคุณคิดผิดไงแกหนาวมันไม่รับสายเลยอ่ะงั้นก็ปล่อยมันไปก่อนก็ได้มั้งยังไงเย็นนี้เราก็เจอมันอยู่ดีได้อุ๊ยตายละอะไรเหรอเป็นไรอ่ะมีอะไรเปล่าอ่ะคือฉันลืมไปว่านัดกับพี่ทิพย์ไว้เย็นนี้แกกับพี่ทิพย์ดีกันแล้วเหรอถ้าล้อกันบ่อยๆแบบเนี้ยฉันว่าพอแต่งงานกันแล้วอะลูกดกชัวร์เลยแกจะบ้าเหรอคนเว้ยไม่ใช่มะม่วงลูกตรงลูกดกอะไรไล่เดี๋ยวผมไปรอที่รถนะเอ้ยทิชาจะเที่ยงแล้วอะไปกินข้าวฉันไหมพี่ฉันไปกับแกแล้วก็แมวอ่ะฉันไม่อยากเป็นส่วนเกินของใครฉันก็ชวนแกไปอย่างนั้นแหละเป็นมารยาทนี่แกฉันว่าหลังๆแกกับคุณบดินทร์อ่ะเปิดเผยเยอะกันไปแล้วนะฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องเอาจริงนะฉันก็อยากให้เกิดเรื่องเหมือนกันแหละอยากรู้ว่าตอนสุดท้ายมันจะเป็นยังไงทำไมแกชอบเล่นกับไฟนังนะทิชาถ้าเราไม่เล่นคนอื่นก็เอาไฟมาเล่นกับเราอยู่ดีแกไม่ต้องห่วงนะฉันเอาตัวรอดได้ไปละแกลืมอะไรอ่ะลิสาเวลาส่งข้อความไปง้อผู้ชายเนี่ยควรจะเพิ่มจริตความเป็นผู้หญิงลงไปนิดนึงนะทิชาแต่ถ้าเกิดว่าเธอทำไม่เป็นเนี่ยปรึกษาฉันได้นะเดี๋ยวฉันสอนน้ำขอโทษครับคุณไงบ้างผมเป็นห่วงคุณแทบแย่เลยนะคุณดูเหนื่อยๆนะพอผมออกเวรปุ๊บผมมาที่นี่เลยผมคิดไม่ผิดจริงๆว่าคุณต้องกลับมาที่นี่คุณหิวไหมเราไปหาอะไรกินกันดีไหมครับฉันขออยู่คนเดียวได้ไหมยิ่งฉันเห็นหน้าคุณฉันยิ่งนึกถึงหน้านึกถึงเสียงม้าของคุณน่ะคุณก็รู้นี่ม้าคุณทำอะไรฉันน้ำคุยก่อนได้ไหมน้ำน้ำน้ำผมขอร้องคุยก่อนน้ำคุยก่อนได้ไหมนี่ถ้าคุณยังหน้าด้านจะเข้ามาอีกนะฉันจะโทรแจ้งตำรวจจริงๆด้วยน้ำน้ำคุยก่อนน้ำน้ำว่าไงหงยกคุณหมายความว่ายังไงคุณสไลด์ชัดมีอะไรไม่ชัดเจนเหรอก็เวลาจะส่งข้อความไปง้อผู้ชายเนี่ยควรจะใส่จริตลงไปนิดนึงนี่ไง
ชัดเจนดีออกคุณรู้ได้ไงว่าฉันส่งข้อความหาพี่ทิพย์อ้าวนี่เธอส่งจริงๆเหรอเนี่ยฉันก็แค่เดาเองก็เมื่อวานเนี้ยเธอบอกฉันว่าเธอจะเปิดสงครามเกมแย่งผู้กับฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็จะต้องเป็นคนติดต่อเขาไปจริงไหมแล้วเมื่อกี้ที่ฉันพูดเนี่ยฉันก็แค่ให้ทริคเล็กๆน้อยๆกับเธอเท่านั้นเองดูช่ำชองจังเลยนะคะแต่ฉันว่าเก็บคำแนะนำของคุณกลับไปเถอะฉันกับพี่ทิพย์รู้จักกันมาเป็น10กว่าปีฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงเขาถึงจะกลับมาก็ถ้าเกิดว่าเขากลับมาแล้วเนี่ยรักษาไว้ให้ดีด้วยนะจ๊ะไงจ๊ะสวัสดีค่ะคุณแอร์สวัสดีค่ะยังไม่ไปกินข้าวกันอีกเหรอจ๊ะคือพอดีฉันมีงานค้างอะค่ะเลยว่าจะทำให้เสร็จก่อนแล้วนี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่จ๊ะหอก็แค่คุยกันตามประสาผู้หญิงอะค่ะคุณแอร์ฉันดีใจนะในที่สุดเธอสองคนก็คุยกันแบบดีๆได้อะเพราะยังไงเดอะชูสก็ต้องหวังพึ่งคนรุ่นใหม่อย่างพวกเธอนี่แหละฝากด้วยนะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปคุยงานกับลูกค้าก่อนนะจ๊ะเออทิชาฉันเพิ่งส่งอีเมลให้เธอเรื่องโปรเจกต์ที่จะส่งงานไปฝรั่งเศสนะจ๊ะโปรเจกต์อะไรอะคะอ๋อพอดีมีดีไซเนอร์ไทยที่เขากำลังจะไปแสดงโชว์งานที่ฝรั่งเศสจ้ะแล้วเขากำลังมองหารองเท้าแบรนด์ไทยตอนนี้ก็เลยกำลังจัดแข่งขันกันอยู่ว่าแบรนด์ไหนจะออกแบบได้เหมาะสมกับคอลเลกชันของเขามากที่สุดนี่ทิชาฉันหวังพึ่งเธอแล้วนะฉันจะไม่ทำให้เสียชื่อ The Shoes แน่นอนค่ะหลีกทางหน่อยสิหัวหน้าแผนกดีไซเนอร์จะต้องไปออกแบบโปรเจกต์พิเศษอะฮัลโหลออนเป็นไงบ้างอะปาร์ตี้สละโสดก็สนุกดีค่ะหมดไวไปเป็น10ขวดเลยอะบ้ามากๆแล้วนี่ทานอะไรหรือยังคะยังไม่ได้ทานเลยอ่ะเดี๋ยวจะออกไปหาดิ่งข้างนอกนี่เราออนอยู่ไหนทานอะไรหรือยังยังเลยค่ะก็ออนยังไม่รู้เลยว่าจะทานอะไรก็เลยขับรถวนมาจนถึงออฟฟิศคุณเนี่ยขอออนไปทานด้วยคนนะคะออนว่าอะไรในออฟฟิศอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อคืนสนุกไหมก็สนุกดีนะคนอื่นๆเนี่ยถามหาเพื่อนด้วยแหละมองหาใครเหรอจาริสาอย่าบอกนะว่ามองหาบดินเขาเนี่ยเธอเป็นลูกน้องอ่ะไม่ต้องตามดูแลเจ้านายตลอด24ชั่วโมงก็ได้หรอกนะก็ไม่รู้เหมือนกันสิพอดีว่าคุณบดินเนี่ยชวนฉันมากินข้าวกลางวันไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรหรือเปล่านึกว่าจะมาไม่ทันหมุนสลาลิสาพีทสวัสดีค่ะคุณพีทมารับลิสาไปทานข้าวกลางวันเหรอคะใช่ครับแต่นี่เรายังไม่รู้เลยว่าจะไปกินที่ไหนกันดีงั้นดีเลยค่ะงั้นเรามาทานด้วยกันไหมคะพอดีว่าบดินเขาก็ชวนลิสาไว้เหมือนกันค่ะพี่คะถ้าเกิดเราอยากกินแบบส่วนตัวก็ได้นะคะ
กินหลายคนก็น่าจะดีนะครับน่าสนุกดีงั้นเอางี้แล้วกันค่ะบดินคุณเลือกร้านนะคะก็เดี๋ยวให้พวกเขาเนี่ยขับตามรถพวกเราก็แล้วกันจ้ะโอเคไปกันค่ะร้อนเหรอคะเหงื่อออกเยอะใช่เหรอคะขอโทษนะคะที่ตัวลิซ่าเหม็นกินเหงื่อไปหน่อยอะมาผมเช็ดให้โอ้ยลิซ่าคิดถึงกลิ่นเหงื่อแบบนี้ของคุณนะพี่ขาพอค่ะเดี๋ยวตามรถคุณบดินไม่ทันหรอกเอาจริงป่ะตอนเนี้ยผมไม่อยากกินข้าวแล้วผีไม่เอานะไปค่ะแม่มาถามออนเรื่องที่ดินที่พัทยาแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะเร่งปิดโปรเจกต์นี้เร็วที่สุดนะขอบอกคุณแม่ด้วยแต่คุณก็เร่งมือหน่อยนะคะเพราะคุณแม่บอกว่าถ้าคุณทำได้เนี่ยท่านจะอนุญาตให้เราแต่งงานกันทันทีแล้วก็คุณเนี่ยจะได้เป็นกรรมการบริหารโปรเจกต์นั้นด้วยค่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดีที่สุดนะออนเพื่ออนาคตของเราแต่ก็เอาจริงๆนะคะออนไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เลยอะที่คุณไปเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่บริษัทรองเท้าเล็กๆอย่างเดอะชูออนค่ะยังไงมันก็เป็นบริษัทในเครือญาติผมอะผมก็ต้องช่วยเขาไปก่อนนะฉันจะจี้มันดีบดินคะบดินใจเย็นรถมีประกันอยู่ค่ะเฮ้ยขอโทษครับขับรถภาษาอะไรวะโทษครับดีสาแกบอกคุณพีทให้ไปที่ร้านก่อนเลยนะเดี๋ยวเจอกันทานแล้วตั้งแต่เช้าเลยค่ะยาก็ไม่ยอมทานค่ะไม่ต้องพูดบ้างเลยออกไปเลยออกไปให้หมอทุกคนเลยไม่ต้องมายุ่งกับอ้วเดี๋ยวผมจัดการเองมาครับมาทานข้าวซะหน่อยสิครับไม่ต้องมายุ่งกับอ้วไม่ยุ่งได้ไงครับมาผมลูกมานะครับฮะเป็นลูกมาเหรอแล้วทำไมเวลาออกเวรถึงไม่มาดูมาเลยล่ะเที่ยวออกไปตามหาเมียเก่าละเสนี่มารู้ได้ไงครับหงโยกบอกใช่ไหมครับมันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะเป็นคนบอกอยู่ที่ว่ามันจริงไหมล่ะที่เลือกปล่อยให้มานอนโดดเดี่ยวอยู่อย่างเงี้ยหรือสนใจมันมากนักหรือก็ไปอยู่กับมันเลยสิ
ไม่ตั้งความสนใจมาตายแล้วมาครับมาครับมาใจเย็นนะครับมาหายใจลึกๆมาหายใจลึกๆครับค่อยๆนะครับหายใจครับไม่ต้องมาห่วงมาหรอกมาไม่มีค่าอะไรเลยไปห่วงกันเลยไปเลยโอเคครับมาผมยอมแล้วครับอะไรที่ม้าอยากให้ผมทำผมทำหมดครับขอแค่ม้าแข็งใจแล้วก็รักษาตัวให้หายไปนะครับอาชัยครับหรือแต่งานกับอนุหงยกสิม้าจะได้มีคนมาช่วยดูแลม้าเวลาที่ลืมไม่อยู่อ่ะครับม้าถ้าม้าอยากให้ผมแต่งผมก็จะแต่งครับอย่างนี้สิใส่ของม้าเอาข้าวให้มากินนะมาหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวมาจะไล่กินยาด้วยนะยังมีคนสุดท้ายซีน6เทค1ไปอยู่นี่ไงคุณถ้าเกิดไปเร็วกว่านี้มันก็6สิของโทรไม่ต้องห่วงนะนี่ไงอะไรอ่ะอเมริกาโน่เย็น1อเมริการ้อน2ม็อกค่าวิป1โนวิป1ชาไทย1ชาเขียว2แล้วก็แซนด์วิชตักขอบร้อนๆทูน่าถ้าเกิดไม่ร้อนไม่กินครบมั้ยล่ะให้ผมช่วยนะครับแค่นี้ก่อนนะคุณแอรอนนี่ไงอ๋อไม่เป็นไรค่ะอุ่นหือเองได้ให้ผมช่วยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกค่ะอันนี้นี่คือคุณแอร์ล็อตมาทำธุระแถวนี้หรือเปล่าคะอุ่นเกรงใจอ่ะแค่แวะมาทักใครอุ่นก็ดีใจแล้วค่ะคุณอุ่นนี่นิสัยน่ารักเหมือนกับที่ชาบอกเลยนะครับโอ๊ยนี่ที่ชาแอบเมาอะไรฉันให้คุณฟังเนี่ยแสดงว่าคุยกับที่ชาบ่อยใช่ไหมคะเพราะคุณเข้ากันดีนะออฟฟิศคุณอุ่นอยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้ค่ะมาครับขอบคุณมากเลยนะคะได้ครับนี่ใจดีจริงๆเลยความดัน 128.82 ปกติค่ะถ้ามีอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะม้าขาหายแล้วนะคะม้าขอบใจหนูมากเลยนะหนูคอยดูแลม้าตลอดเวลาเลยอ่ะโถม้าขาก็หนูบอกม้าแล้วไงคะว่าหนูรักม้าเหมือนม้าแท้ๆของหนูเลยหนูเนี่ยมันน่ารักจริงๆเลยนะถ้าม้าได้หนูเป็นลูกเซอร์ไพรส์จริงๆเมื่อไหร่นะม้าคงนอนตายตาหลับเลยอ่ะโอ้ยม้าคะม้าอย่าพูดอย่างนี้สิคะม้าต้องอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราไปอีกนานเลยค่ะปากหวานจริงๆคนแก่ชื่นใจจริงๆเลยนะหนูของหยกม้าค่ะตกลงว่านางนั่นน่ะ
มันลาออกไปแล้วนะคะตอนแรกที่โรงพยาบาลให้มันพักงานชั่วคราวเฉยๆแต่สุดท้ายมันก็เลยชิงลาออกไปก่อนเลยค่ะคงจะหน้าบางลักเกดลักสีขึ้นมาละสิหนังน้ำหนาวมานึกหน้ามันออกเลยนะว่ามันจะไปทำท่าหญิงยะโสพูดจาช็อตช็อตช็อตใส่ผู้อำนวยการยังไงอะนี่แปลว่าเราสองคนน่ะกำจัดมันตามแผนได้สำเร็จแล้วนะคะมาหมดเรื่องสวยๆไปแล้วนะต่อไปก็ต้องมีเรื่องมงคลอีกสักครั้งหนึ่งแล้วอะโอ้ยมาก็มาค่ะแต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกนะคะมาคราวนี้เฮียชัยเขาคงไม่ยอมมาหรอกค่ะก็เขารักเมียเก่าเขาขนาดนั้นนะอาชัยอีโก้ทำท่าแข็งแข็งขืนขืนไปอย่างนั้นเองอ่ะแหละลองมายื่นคำขาดไปสิอีไม่กล้าขัดใจมาหรอกเชื่อมาสิแต่มาขาถ้าเกิดว่ามาจะจัดงานแต่งงานจริงๆอ่ะหยกขอแค่งานเล็กๆก็พอนะคะมาหยกไม่ถือเลยค่ะไอ้ยาก็ยังไงล่ะซาพายที่มาเลือกเองกับมือจะไปจัดงานเล็กๆได้ยังไงกันไม่ลายไม่ลายแหมม้าขาก็หยกสงสารเฮียชัยเขาเนี่ยค่ะตอนนี้เฮียเขาก็ลำบากตั้งหลายๆอย่างแล้วทุกวันเนี้ยเขายังต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้นางนั่นเดือนละเกือบแสนเลยนะคะม้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วม้าเจ็บใจทุกทีเลยอาชัยหน้าอาชัยคอนโดก็ให้มันไปแล้วอะแล้วเนี่ยถ้าขายได้นะมันต้องได้เงินอีกตั้งหลายล้านเลยนะมาเชื่อหยกเถอะค่ะมันไม่ขายหรอกหยกว่ามันจะต้องเก็บที่นั่นเอาไว้เพื่อยั่วให้เฮียไปหามันแน่ๆค่ะหนังน้ำหนาวหนังงูพิษขอบใจอนุหงหยกมากเลยนะที่เตือนมาเรื่องเนี้ยนะแต่คอยดูนะมาจะไม่ยอมให้มันไล่เงินจากสกุลเราไปอีกแม้แต่บาทเดียวเลยผู้หญิงที่รอดคือผู้หญิงสายเปแต่แม่จะเปไม่จะซื้อกินได้แม่ต้องไม่มีผัวอยู่ทนโทษแบบนี้นะแม่รานเวอร์หมอน้ำครับตรงงานแบบนี้เหงาแย่มาหาผมมาเดี๋ยวผมจัดการให้หายเหงาเลยครับเรียนก็สูงเป็นตั้งหมอแล้วก็ยังไม่รู้จักคิดเนี่ยเก่งแต่เรื่องเรียนเรื่องศีลธรรมนะต่ำตมมากสงสัยพ่อแม่คงไม่ได้สั่งได้สอนสะพ้ายก็มีแต่ซวยเสื่อมเสียเพราะเรื่องมันชอบมั่วกับของสกปรกคณะกรรมการมีมติลงภาคทันคุณนี่คือคำสั่งผมอยากให้คุณไปพักผ่อนสักพักจะดีกว่าแต่สั่งพักงานฉันแบบนี้คนทั่วไปก็คิดว่าฉันผิดจริงๆอะสิคะแต่นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะลดแรงต้านจากคนไข้และญาติของคนไข้ที่มีต่อคุณณตอนนี้นะในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการผมจำเป็นที่จะต้องเลือกทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของโรงพยาบาลไว้เป็นไงกันบ้างครับทุกอย่างโอเคดีใช่ไหมครับเดี๋ยวประกันเขาจะมาจัดการต่อเองไม่เป็นไรครับ
ราทานกันเลยดีไหมคะหิวแล้วเหรอจาริสาแต่เวลาจะกินอะไรเนี่ยต้องดูดีๆหน่อยนะจ๊ะไม่ใช่เห็นอะไรเนี่ยก็จับยัดเข้าปากซะหมดระวังอาหารจะเป็นพิษเอานะเพื่อนขอบใจจ้ะฉันน่ะเชื่อในคำที่เพื่อนเตือนเสมอแหละเพื่อนก็รู้ออนปากฉันดูซีดๆไหมอ่ะยังไม่ได้เติมลิปสติกตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเอ๊ลิปสติกอยู่ไหนนะอ่ะฉันให้ยืมอุ๊ยตายละเหมือนของฉันที่หายไปเลยอ่ะอยากได้หรออยากได้ก็เอาไปสิลิปสติกราคาถูกๆของคนใช้ที่บ้านฉันอ่ะมันทำหล่นบนรถฉันสนุกกว่ากินในที่ที่เปิดเผยเยอะเลยนะเหมือนพวกหมาแกจะโอเคไหมถ้าฉันไม่อยากจะเป็นแค่พี่ของแกแล้วเกินเกมเร็วดีนี่ทิชาแบบนี้ค่อยน่าสนุกหน่อยคือวันพรุ่งนี้คุณแม่ผมจะไปสู่ขออุ่นที่บ้านของคุณพ่ออุ่นนะครับพอกูเรียนจบกูจะขอมาหน้าเป็นแฟนให้เป็นฉันได้ไหมอมรินทร์ทีวีให้เป็นฉันได้